สวัสดีวันที่15มิถุนายนนะคะที่ประเทศไทยของเรานะคะไม่ใช่แค่โควิดระบาดนะคะก็มีโรคในสัตว์เช่นเดียวกันอย่างเช่นโรคลำปีสกินที่ระบาดหนักมากที่ภาคอีสานนะคะทำให้สัตว์จำพวกหมูวัวแล้วก็ควายเนี่ยตายเยอะมากเลยนะคะก็การช่วยเหลือก็ยังคงล่าช้าแล้วก็ต้องเร่งเยียวยาเกษตรกรให้เหมาะสมกับสิ่งที่เสียไปเพราะว่าโรคโควิดโรคระบาดอย่างเช่นโควิดเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจนั้นแย่ลงนะคะก็มาซ้ำเติมด้วยโรคในสัตว์อย่างเช่นโรคลำปีสกินนี้อีกครั้งหนึ่งก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยผิดหวังแล้วก็เหนื่อยไปตามๆกันแล้วครับบางคนก็แบบหมดเนื้อหมดตัวเลยนะคะก็น่าเห็นใจก็อยากให้ทางรัฐบาลช่วยเยียวยาให้สมกับที่เขาเสียไปด้วยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่โรคนี้นะคะมันมีหลายโรคแล้วก็พิษเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่านด้วยนะคะมาถึงเรื่องของยังพูดถึงโรคใช่ไหมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องวัคซีนเป็นที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือวัคซีนจากทางจุฬาภรณ์นั่นเองนะคะว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคะวันนี้คุณก็จะมีอัปเดตนะคะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นี่ก็เผยยอดจองซิโนฟาร์มนะคะวันแรกกว่า3ล้านคนนะคะจากเกือบ 7,000 องค์กรนะคะโดยระบุว่ามีองค์กรยื่นความประสงค์จำนวน 6,938 องค์กรนะคะจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรมีทั้งหมด 3,182,006 คนนั่นเองนะคะเป็นยอดที่เยอะมากๆเลยนะคะในการลงเพื่อต้องการรับวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นการจ่ายด้วยเงินนะคะไม่ใช่ฟรีนะคะแต่ก็เป็นยอดที่สูงมากนะคะซึ่งวัคซีนก็ยังมาไม่ถึงนะคะก็เป็นโอกาสที่แสดงให้เห็นว่ายอดจำนวนที่คนจองเนี้ยต้องการเท่าไหร่ก็สามารถทำให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาเนี่ยได้มีการสั่งเพิ่มแล้วก็เตรียมวัคซีนไว้นะคะเพราะของทางรัฐบาลเนี่ยก็อย่างที่รู้นะคะว่ามีการเลื่อนฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะก็คือวัคซีนมันมาช้ามันขาดมันไม่มีนะคะไม่มีครบของจำนวนประชากรประชาชนที่จองวัคซีนแล้วก็นัดวัคซีนไว้นะคะทำให้ผิดหวังต่ำๆกันแล้วก็เกิดความโกลาหลนั่นเองนะคะโดยอีกข่าวหนึ่งก็คือประชาชนนี่ไม่รู้เรื่องการฉีดวัคซีนไม่มีประกาศในระบบหมอพร้อมความโกลาหลก็เลยบังเกิดขึ้นนะคะเมื่อประชาชนเนี่ยเขาไม่เห็นประกาศตามโรงพยาบาลต่างๆคือแม้ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะออกประกาศผ่านทาง Facebook ว่าทางโรงพยาบาลขอเลื่อนฉีดวัคซีนเนื่องจากวัคซีนไม่พอแต่วันนี้ยังพบว่ามีประชาชนหลายคนเดินทางมารอวัคซีนตามนัดเดิมเนื่องจากไม่รู้ว่าทางโรงพยาบาลประกาศเลื่อนเพราะในระบบหมอพร้อมไม่มีการแจ้งเตือนประกาศดังกล่าวนะคะนี่คือความบกพร่องของสาธารณสุขนะคะหรือรวมทั้งรัฐบาลนั่นแหละค่ะที่ไม่มีการเตรียมตัวแล้วก็ไม่มีการเตือนให้ประชาชนล่วงหน้าด้วยทางแอปหมอพร้อมนั่นเองนะคะประกาศบอกให้ทุกคนโหลดแอปนี้ประกาศบอกให้คนติดตามข่าวแต่ตัวเองก็ไม่ได้เปิดเผยข่าวแต่ก็ยังมีการบอกว่าวัคซีนเพียงพอวัคซีนเพียงพอแต่มันก็ไม่เพียงพอมาล่าช้าแล้วก็ขาดก็เกิดโกลาหลขึ้นเมื่อประชาชนเนี่ยไปตามนัดเพราะเขาไม่รู้ว่าถูกเลื่อนเพราะว่าทางโรงพยาบาลประกาศที่ Facebook แต่ประชาชนหลายคนโดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าหรือเนี่ยเขาไม่ได้ดู Facebook อ่ะเข้าใจไหมเนาะเขาก็ต้องบอกให้เขาดูแอปหมอพร้อมเขาอุตส่าห์ดูแอปหมอพร้อมแต่มันก็ไม่มีประกาศนะคะนี่คือข้อผิดพลาดอย่างหนักมากๆเลยนะคะคนรับกรรมก็คือประชาชนที่ไปตามนัดและรอวัคซีนแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรทางแพทย์ที่อยู่ในหน่วยพื้นที่นั้นก็ต้องเคลียร์ต้องไกลเกลี่ยต้องอธิบายต่างๆนานานะคะก็ทะเลาะกันอีกนะคะแต่ความผิดพลาดมันอยู่ที่สาธารณสุขนั่นเองนะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของประยุทธ์นะคะบิ๊กตู่ประกาศกลางสภานะคะว่าสบจะอยู่จนจบวาระลั่นยิ่งไล่ยิ่งสู้นะนี่การแสดงถึงความหน้าด้านเลยนะคะทั้งนั้นทุกคนเนี่ยด่ากันแบบว่าโอ้โหเกินครึ่งประเทศเลยนะคะแล้วก็มีการตรวจพูดง่ายว่าวิจารณ์ต่างๆนะคะเขาก็ไม่ได้มีการที่จะแสดงให้เห็น
ถึงสิ่งที่เขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคือไม่โชว์หลักฐานไม่อธิบายอะไรเลยนะคะมีแต่จะขู่อย่างเดียวแล้วก็อวดเบ่งในสภาอย่างเดียวนะคะคือถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเนี่ยต้องยอมยุบสภาต้องยอมลาออกไปแต่นี่คือประยุทธ์จันทร์โอชานะก็รู้อยู่นะคะคือรายละเอียดเนี่ยประยุทธ์นี่ก็กล่าวว่าการนัดหมายฉีดวัคซีนต้องไม่นัดหมายเกินจำนวนวัคซีนที่มีอยู่เช่นให้วัคซีนเนี่ย 500,000 โดสต้องบริการให้ได้ภายใน1เดือนฉีดให้ได้ 500,000 โดสจะเร่งฉีดวันเดียว 40,000 โดสหรือ 400,000 โดสก็ไม่ถึง1เดือนก็ต้องยึดตรงนี้ให้ยาวที่สุดจนกว่าวัคซีนยอดใหม่จะเข้ามาแค่นี้เองนะมันก็หมายความว่าคือตัวเองก็บอกว่าให้ทุกคนน่ะไปมั่นใจในวัคซีนทุกคนก็ไปลงทะเบียนพอลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยก็มีการนัดประชาชนใช่มั้ยแล้วก็จะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมมีการลงทะเบียนมีการนัดประชาชนโดยที่ไม่ดูวัคซีนเอ้าก็สาธารณสุขแล้วก็อนุทินเนี่ยก็บอกอยู่วัคซีนมันพร้อมก็ไม่มีการบอกว่าจำนวนเท่าไหร่ฉีดเท่าไหร่ก็ยังนัดประชาชนไปอีกแล้วจะมาโทษประชาชนโทษใครอีกอ่ะนี่คือประยุทธ์นะคะเขาก็โทษคนอื่นว่าทำไมนัดประชาชนมาฉีดทั้งที่จำนวนวัคซีนไม่พอก็ตัวเองบอกว่ามันพอซะเองนะแล้วก็ไม่ได้บอกเลื่อนไม่ได้บอกจำนวนเนี่ยก็นัดประชาชนมาอย่างเดียวเลยนะคะบอกให้มั่นใจทุกคนก็พยายามที่จะมั่นใจแล้วมีการบังคับเนี่ยนะบางจุดบางพื้นที่บางบริษัทบังคับให้คนงานพนักงานเนี่ยต้องฉีดวัคซีนให้ได้เขาก็ต้องจำยอมที่จะลงทะเบียนสุดท้ายไม่มีวัคซีนให้ประยุทธ์ก็โยนขี้ให้คนอื่นเฉยเลยนะคะตามที่อ่านเนี่ยค่ะในข่าวนะเว้ยกูไม่ได้กูมานะยังมีอ่านต่อนะคะผมยอมรับทั้งหมดการประชาสัมพันธ์หรือสื่ออะไรต่างๆผิดพลาดอะไรเงี้ยเขาจะบอกอย่างนี้เนาะเพิ่งมายอมรับนะจ๊ะตอนที่มันเหวอพูดไงมันเงิบอะไรเงี้ยเพิ่งมายอมรับนะกรุณาฟังทางรัฐบาลหรือฟังผมพูดถ้าไม่ฟังอีกก็ไปกันใหญ่อีกแล้วอ้าวเขาก็ฟังอยู่ประชาชนแต่ตัวเองอ่ะเงิบซะเองอ่ะพลาดซะเองอ่ะวันนี้ท่านก็รู้อยู่ว่าปัญหาอะไรบ้างในการสร้างการรับรู้สร้างการบิดเบือนรัฐบาลทั้งนั้นเลยมีปัญหาตลอดทุกคนอย่างมีการเข้ามาแทรกหมดท่านก็เห็นว่าไม่มีฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวมีฝ่ายค้านฝ่ายอะไรต่างๆผมก็เคารพทุกอันประยุทธ์กล่าวโอ้โหยังโทษฝ่ายค้านยังโทษคนอื่นๆหาว่ามาแทรกแซงนะก็โอ้โหสุดยอดมากนี่คือประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะโยนขี้ให้คนอื่นเฉยเลยนะคะแล้วตัวเองก็ยกหางตัวเองเนี่ยจ๊ะโอ้เก่งเก่งตบมือให้เลิศมากไปดูอีกเรื่องนึงนะคะกิจกรรมของเดินทะลุฟ้านะคะก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องนะคะขนนก็แจ้งไว้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่เพจเดินทะลุฟ้าของไผ่ดาวดินได้เลยนะจ๊ะในกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็มีไผ่กับเพ็งกวินเนี่ยเดินทะลุฟ้าถึงศาลขอนแก่นคดีชุมนุม23กรกฎาคมปี63นู่นอัดระบบประยุทธ์รากปัญหานะคะก็คือลำต้นก็จะไหลอยู่แล้วนะพูดง่ายว่าประยุทธ์นี่เขามีปัญหาหนึ่งรากใช่ไหมรากปัญหาคือลำต้นเนี่ยก็จะไหลนะส่วนใบก็ไร้ประโยชน์นี่คือระบบของประยุทธ์นะขนุนจะพูดสั้นๆเลยนะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องวิจารณ์มากนะก็เป็นกำลังใจให้กลุ่มเดินทะลุฟ้าด้วยนะคะก็จัดกิจกรรมต่อเนื่องแล้วก็จัดกิจกรรมในความระมัดระวังเรื่องโรคระบาดนะทุกคนก็ไม่ได้จับกลุ่มกันอะไรเยอะนะคะแล้วก็ยืนห่างกันมีแมสมีเจลล้างมืออย่างดีนะทุกคนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะคะมาอัปเดตอาการป่วยของป้าเป้าทีนี้ป้าเป้าทุกคนจะรู้ดีว่าแกจะเป็นป้าที่ฝีปากแรงมากๆนะคะบางคนก็เรียกว่ายายเป้าก็ได้นะคะป้าเป้าเนี่ยแกโดนไอ้หน้าหีไฟประยุทธ์เนี่ยนะไอ้ติ่งประยุทธ์เนี่ยมาทำร้ายร่างกายเนื่องจากป้าเป้าเนี่ยเป็นคนที่ปากจัดมากแกด่าประยุทธ์ด้วยแบบว่าตรงๆเลยนะคะแกจะตะโกนแบบออกเสียงทุกคนจะเห็นคลิปแกหลายคลิปมากซึ่งคือหนูก็ชื่นชอบแกมากๆนะคะแกถูกทำร้ายร่างกายถูกตีเข้าไปตรงใบหน้าตรงเนี้ยนะคะปรากฏว่ากระดูกช่วงเนี้ยช่วงตาเนี่ยร้าวนะคะแกก็ไปหาหมอแล้วครั้งหนึ่งทีนี้แกก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไปหาหมอต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่ามันต้องใช้เงินเยอะในแกก็ไม่อยากเสียเงินนะและแกก็ยังไปทำกิจกรรมกับหลานๆอยู่นะคะ
ซึ่งอาการของแกเนี่ยเวลาขากเสล็จออกมาเนี่ยก็ยังมีผสมเลือดอยู่นะซึ่งเมื่อวานก็อัปเดตว่ามันก็มีการบวมทีนี้มันจะขึ้นแดงเลยตอนนี้นะคะแดงตรงนี้ตรงนี้นะคะการบวมแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าก็บอกว่ามันเหมือนจะดึงๆตึงๆอะไรอย่างเงี้ยตรงใบหน้าซึ่งขนุนมองว่าตอนนี้เริ่มบวมแล้วป้าเป้าต้องไปหาหมอด่วนเลยนะคะซึ่งมีคนก็เป็นห่วงก็พาป้าเป้าไปหาหมอซึ่งไม่รู้จะไปวันนี้หรือไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยขนุนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่แน่ๆว่าแกต้องไปหาหมอนะคะเพราะหน้าแกบวมขึ้นแล้วขนุนกลัวมันจะอักเสบนะคะขอประนามไม่ใช่ประนามแบบขออยากเจอหน้าไอ้คนที่ทำร้ายป้าเป้านะใครพอรู้ตัวคนร้ายเนี่ยช่วยมาบอกขนุนด้วยนะคุยเป็นเตรียมเงินการส่วนตัวไม่พูดตรงนี้นะคะใครรู้นี่ช่วยบอกขนุนด้วยว่าไอ้นั่นมันเป็นใครนะคะเราจะจัดการโอเคนะคะเจอกันจ้ะ